สวัสดีค่ะช่องแม่มีปลูกผักนะคะวันนี้บีบาเพื่อนๆมาอัปเดตต้นกวางตุ้งค่ะที่ได้ทำการโรยเมล็ดเอาไว้ค่ะกวางตุ้งชนิดนี้ที่บีได้ทำการโรยเมล็ดเอาไว้นะคะตอนนี้ก็สามารถทยอยเก็บไปทำกับข้าวได้แล้วค่ะจะมีต้นสวยบ้างต้นไม่สวยบ้างเพราะปลูกแบบปลอดสารนะคะแล้วก็จะมีพวกรอยหนอนกินรอยแมลงกินค่ะต้นนี้ก็จะมีรอยหนอนนะคะเพราะปลูกแบบปลอดสารค่ะต้นนี้เป็นต้นกวางตุ้งดอกไม้ไฟนะคะที่น้องแตนเจ้าน้องแตนส่งเมล็ดพันธุ์มาให้ค่ะบ้านสวนช่องบ้านสวนชวนปลูกค่ะต้นนี้ก็กวางตุ้งดอกไม้ไฟนะคะกรอบมากโดนนิดเดียวหักเลยค่ะกรอบมากๆเลยสดกวางตุ้งดอกไม้ไฟต้นนี้สวยมากเลยค่ะต้นนี้ก็เป็นกวางตุ้งดอกไม้ไฟค่ะแล้วก็จะมีกล้าประกาศขาวนะคะบีได้โรยเมล็ดเอาไว้เดี๋ยวก็จะต้องแยกออกค่ะเพราะว่ามาตรงนี้มันจะแน่นเกินต้องแยกออกค่ะอันนี้กะเพราค่ะต้นนี้เป็นกระหล่ำดอกนะคะแต่ยังไม่เป็นดอกค่ะน่าจะใกล้แล้วนะคะน่าจะเริ่มเป็นดอกแล้วเคลค่ะช่วงนี้ที่บ้านอากาศร้อนมากเลยใบของเขาก็จะเป็นไม่ไหม้นะคะอากาศร้อนเป็นไม้ๆแบบนี้เลยค่ะอากาศร้อนจัดประกาศขาวกอนี้บีได้เอาไว้เป็นเก็บเมล็ดพันธุ์นะคะตอนนี้ซึ่งตอนนี้เขาก็กำลังทยอยติดดอกติดเมล็ดแล้วค่ะกอใหญ่มากๆอันนี้กอเดียวนะคะต้นเดียวนะคะแต่ว่าเขาก็แตกแขนงเป็นหลายต้นเลยค่ะดูค่ะนี่ค่ะหลายต้นหลายต้นในต้นเดียวกันแตกกอแตกแขนงเอาไว้เก็บเมล็ดพันธุ์ต้นนี้ก็เป็นกวางตุ้งก้านแดงค่ะซึ่งกินอร่อยมากกรอบมากๆแล้วเอาไว้เป็นเมล็ดพันธุ์เช่นกันค่ะเป็นดอกแล้วเริ่มเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วก
ะหล่ำปมค่ะกินอร่อยมากกินสดสดกินสดสดก็อร่อยค่ะซึ่งเอาไปทำเป็นแกงส้มก็อร่อยนะคะต้นนี้ถอนเลยค่ะพอเริ่มจะมีเน่านิดนิดค่ะซึ่งถ้าใครเคยกินหัวแรดิสตัวนี้จะกินอร่อยกว่าหัวแรดิสค่ะจะไม่มีความเผ็ดไม่มีความขื่นนะคะอร่อยมากกรอบมีความหวานนิดนิดกินสดนะคะวันก่อนบีได้เอาไปทำเป็นแกงส้มใส่กุ้งก็อร่อยค่ะแทนมะละกอได้แทนหัวไชเท้าได้อร่อยมากบีต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่ข้ามาให้กำลังใจบีค่ะขอบคุณค่ะ